มีพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562แล้วและตามความในมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1อาศัยอำนาจตามความในมาตรา121มาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การเปิดประชุมสภานะคะว่าภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งแรกแล้วทางสภาจะดำเนินการเชิญประชุมสภาโดยจะมีพิธีเปิดที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเปิดสภาในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาจากนั้นวันที่25พฤษภาคมจะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาโดยนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมกันเพื่อรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรายชื่อลงมาและเมื่อมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาและประธานวุฒิสภาแล้วก็จะสามารถเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่ากระบวนการทุกอย่างจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ฟังการชี้แจงจากรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะแล้วแต่ทางสภาตอนนี้ไม่ใช่ประธานนะเพราะประธานยังไม่มีทางสภาก็จะกำหนดแต่เราต้องมาคิดสิว่าเมื่อวันที่24เป็นวันที่เรียกอะไรมีสมาชิกมากันหมดแล้วมันคุณยายก็กลับบ้านไป2วันแล้วมาใหม่อีกทำไมก็ประชุมซะเลยในวันนั้นก็เท่านั้นเองที่น่าจะเป็นการเหมาะสมก่อนแล้วก็ควรจะเลือกทั้งประธานวุฒิและประธานสภาผู้แทนรวมทั้งรองด้วยเสร็จแล้วอันนี้เป็นคำแนะนำความเห็นนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าต้องทำต่างอยู่ที่สภาเขาจะต้องเป็นคนคิดอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันกลับไป TOT แล้วแหละแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องได้กราบบังคมทูลแต่งตั้งประธานทั้งประธานและรองประธานทั้งสองสภาถ้าประชุมเสร็จได้ในวันเดียวกันแล้วก็แบ่งเวลากันก็จะได้ถวายไปพร้อมกันแล้วก็กลับออกมาพร้อมกันไม่งั้นจะลักลั่นกันต่อจากนั้นก็โปรดเกล้าเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่หลังจากนั้นก็ประธานสภาเมื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งก็สามารถเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วมันจะทอดเวลาแสดงว่าก็อยู่ที่ประธานอยู่ภายในเดือนถ้าดูตามนี้ก็ประมาณการว่าน่าจะอยู่ได้ในเดือนน่าจะได้ในเดือน